สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่28มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบูร์กและท้องฟ้าจำลองแห่งนครฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 10:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปร้านปากกาสเตฟานฟิงเพนทอดพระเนตรการผลิตปากกาด้ามไม้ในสเตฟานฟิงตั้งสถานที่ผลิตปากกาแห่งนี้ขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายปากกาที่มีเอกลักษณ์ใช้ไม้ที่หาซื้อได้จากคนเก็บไม้เก่านำมาอบและกลึงด้วยวิธีแบบดั้งเดิมอายุของไม้ต่างกันสีต่างกันเกิดลายต่างกันปากกาที่ผลิตแต่ละด้ามจึงไม่ซ้ำกันผลิตได้ปีละประมาณ150ด้านจึงเป็นงานศิลปะที่มีค่าที่ชั้น2มีห้องผลิตรองเท้าสั่งตัดนางอันนาเบลสเตฟานภรรยาของนายสเตฟานฟิงเป็นช่างทำรองเท้าคิดออกแบบและตัดเย็บด้วยมือทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุอย่างดีรองเท้าจึงมีอายุการใช้งานนานถึง25ปีเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบูร์กพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2451ในฟริชชูมาเกอร์สถาปนิกชาวฮัมบูร์กเป็นผู้ก่อสร้างใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สมาคมประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบูร์กรักษาไว้ตัวอาคารและห้องจัดแสดงต่างๆปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองแสดงประวัติความเป็นมาของนครฮัมบูร์กตั้งแต่ก่อนยุคกลางจนถึงปัจจุบันแสดงพัฒนาการของเมืองท่าเรือและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮัมบูร์กเริ่มจากหมู่บ้านชาวประมงปากแม่น้ำเอลเบพัฒนาไปเป็นท่าเรือคุมเส้นทางการค้าระบบเส้นทางการค้าภายในเครือข่ายแม่น้ำและระบบการค้าทางทะเลเป็นเมืองใหญ่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำสำคัญมีท่าเรือฮัมบูร์กใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปห้องจัดแสดงแต่ละห้องมีแบบจำลองขนาดเล็กมีรายละเอียดต่างๆวิจิตรบรรจงชิ้นส่วนบางชิ้นมีอายุเก่าแก่ประเมินค่าไม่ได้แบบจำลองนี้ช่วยบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮัมบูร์กในยุคต่างๆบ้านเรือนในแบบจำลองใช้ส่วนที่เหลือจากอาคารที่พังทลายไปแล้วพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีส่วนแสดงวัตถุโบราณอื่นๆอีกจำนวนมากส่วนใหญ่ได้มาจากบ้านเก่าเช่นตู้ไม้ขนาดใหญ่ตั้งแต่ศตวรรษที่18ตู้นาฬิกาโบราณศิลปะแบบจีนมีห้องแสดงประวัติการเดินเรือการสร้างเรือแบบต่างๆการผูกเงื่อนที่ใช้ในเรือและมีเรือจำลองแบบต่างๆเช่นเรือสำเภาและเรือเดินสมุทรใช้ส่งสินค้าถัดไปเป็นห้องแสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่19เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองครั้งใหญ่ในปี2385ส่วนสุดท้ายเป็นห้องแสดงพัฒนาการของเมืองในช่วงศตวรรษที่20ที่น่าสนใจคือแผนที่เมืองแสดงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีทำให้เห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลา 15:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรท้องฟ้าจำลองแห่งนครฮัมบูร์กนายโทมัส W. คราวเปอร์ผู้อำนวยการท้องฟ้าจำลองแห่งนครฮัมบูร์กนายสเตฟานฟิสเนอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปยังด้านหน้าอาคารท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองแห่งนครฮัมบูร์กเดิมเป็นหอตั้งถังน้ำประจำนครฮัมบูร์กตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคต่อมาได้เปลี่ยนเป็นท้องฟ้าจำลองเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเมื่อปี2473เป็นท้องฟ้าจำลองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ชั้น3ของท้องฟ้าจำลองแห่งนครฮัมบูร์กมีโรงฉายภาพยนตร์เดอะสตาร์เธียเตอร์เป็นโรงภาพยนตร์3มิติแบบ360องศาเน้นให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีสามารถรับชมภาพยนตร์ได้หลายภาษา
วันนี้ฉายภาพการโคจรของดวงจันทร์ดาวบนท้องฟ้าภาพพื้นผิวโลกเมื่อมองจากชั้นอวกาศลงมาและจากผิวโลกมองขึ้นไปบนท้องฟ้าใช้ภาพจริงที่ถ่ายเข้ามาในจอแสดงได้ต่างจากท้องฟ้าจำลองที่อื่นเป็นภาพถ่ายทอดสดจากดาวเทียมหรือกล้องโทรทัศน์ที่หอดูดาวอื่นๆส่งเข้ามาได้เวลา 18:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักของนายวอฟกังโครนและนางเอลแคร์โครนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวอฟกังโครนอดีตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณนครฮัมบุกและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกยาหารค่ำการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของนครฮัมบุกทำให้ทราบว่านครฮัมบุกมีประวัติความเป็นมายาวนานมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกได้ดีขณะเดียวกันยังคงกลิ่นอายของสังคมและวัฒนธรรมในอดีตไว้ได้อย่างกลมกลืนอุตสาหกรรมเล็กๆที่เป็นศิลปะใช้ฝีมือประดิษฐ์ตามแบบโบราณยังรักษาไว้การสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนครฮัมบุกทำให้เกิดความรักบ้านเมืองรู้จักรักษาสิ่งต่างๆทำให้คนรู้จักรากเหง้าของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเมืองต่อไปนอกจากนี้การส่งเสริมให้คนได้ศึกษาดาราศาสตร์เข้าใจสิ่งแวดล้อมในโลกและในอวกาศช่วยเสริมปัญญาให้คนเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เสมอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครฮัมบุกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเพื่อทรงแสดงความอาลัยศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีพระอาจารย์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับในกรุงลอนดอนเพื่อเสด็จไปยังวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อทรงแสดงความอาลัยศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีซึ่งเคยเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาในระหว่างที่เสด็จมาทรงงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อเสด็จถึงวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ศาสตราจารย์เซอร์มาร์คเวลแลนด์ผู้อำนวยการของวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีนพร้อมคณาจารย์ด้านเคมีและภาษาศาสตร์บาทหลวงเดวิดนีออมคณะบดีของโบสถ์ประจำวิทยาลัยเซนต์แคทเธอรีนซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีศพให้แก่ศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีนายมาร์ตินบุตรชายและนายเดวิดแบตเตอร์สบีหลานชายของศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีเฝ้ารอรับเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์เซอร์มาร์คเวลแลนด์นำเสด็จไปยังมัดกาดเซ็นเตอร์เพื่อทรงวางพวงมาลาหน้าภาพวาดของศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีแสดงความอาลัยและหลังจากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับนายมาร์ตินและนายเดวิดแบตเตอร์สบีที่หน้าภาพวาดของศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีและได้เสด็จไปทอดพระเนตรหอเกียรติยศซึ่งประกอบด้วยผลงานเด่นและเหรียญรางวัลต่างๆที่ศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีได้รับด้วยศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สิริอายุรวมได้92ปีระหว่างที่ยังดำรงชีวิตอยู่เป็นนักอินทรีย์เคมีที่มีชื่อเสียงสูงสุดท่านหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นโดยได้ทำการวิจัยชีวสังเคราะห์สารเคมีต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มอัลคาลอยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวิจัยเมื่อเสด็จยังสหราชอาณาจักรหลายครั้งนอกจากนี้ศาสตราจารย์เซอร์อลันแบตเตอร์สบีเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาอย่างยาวนานโดยทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และได้รับเชิญมาร่วมประชุม Princess Congress ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2530อีกทั้งได้รับรางวัลผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศอังกฤษรางวัลนานาชาติเป็นจำนวนมากและยังได้รับเลือกเป็นสมาชิกของราชสมาคมของประเทศอังกฤษได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่11วันนี้เวลา 16:46 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารศาลาพระมิ่งมงคลศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่11ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผ้าขาวม้าสารพัดคิดเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการสร้างอาชีพจากงานหัตถกรรมที่ราษฎรมีความถนัดจากวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่นให้เป็นอาชีพที่สามารถสืบทอดสู่ลูกหลานได้และเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณค่าผ้าฝ้ายสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ผ้าขาวม้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์แบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าผลงานการออกแบบของนายประภากาศอังสุสิงห์ดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีความทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาสและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากนี้ในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าจากชุมชนและกลุ่มสมาชิกเช่นผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟชั่นผลิตภัณฑ์กลุ่มของขวัญของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องตกแต่งหรือเครื่องใช้สำนักงานนิทรรศการชุมชนผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทยอาทิศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพงานหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าให้แก่ราษฎรจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและตัวอย่างผลงานการยกระดับผ้าฝ้ายโดยฝีมือคนไทยอาทิของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลตุ๊กตาหมีจากผ้าฝ้ายชุมชนและผลงานแฟชั่นโชว์ผ้าครามสกลณสาธารณรัฐบังกลาเทศทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่ไปชมงานได้ลงมือทดลองทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าการสาธิตการย้อมสีผ้าด้วยธรรมชาติการมัดย้อมและงานปักผ้าจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอีกทั้งมีการจัดเวทีพบปะพูดคุยกับกูรูด้านผ้าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวันตลอดจนมีการสาธิตศิลปะการพับผ้าขาวม้าอีกด้วยสำหรับงานฝ้ายทอใจครั้งที่11จัดถึงวันที่1กรกฎาคม2561สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสดับการสวดพระปาติโมกข์วันนี้เวลา 13:25 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงสดับการสวดพระปาติโมกข์ทั้งนี้การที่ภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถหรืออุโบสถเพื่อฟังการสวดพระปาติโมกข์ซึ่งเป็นพระวินัยของสงฆ์โดยมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถเป็นการทบทวนศีล227ข้อเรียกว่าพระสงฆ์ทำอุโบสถโดยมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำในเดือนเต็มหรือวันแรม14ค่ำในเดือนขาดซึ่งเดือนขาดหมายถึงเดือนทางจันทรคติคือเดือนขี้นอกจากนี้ยังมีการให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุสงฆ์แตกความสามัคคีเมื่อภิกษุสงฆ์กลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงวันอุโบสถก็ให้สวดพระปาติโมกข์ได้เรียกว่าสามัคคีอุโบสถ
พระปาติโมกนั้นมี2 อย่างได้แก่โอวาทปาติโมกคือหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหลักซึ่งมีเพียงครั้งเดียวโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองและอานาปาติโมกคือข้อห้ามข้อบัญญัติหรือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นหลักทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกแสดงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานที่4เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความก้าวหน้าตามพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านที่ตำบลหนองปริงในปี2521และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนองซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่งและขุดลอกคลองชักน้ำรับน้ำจากแม่น้ำปิงสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้ประมาณ 100,000 ไร่ต่อมาในปี2530จังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาภัยแล้งประกอบกับปัญหาน้ำจากแม่น้ำปิงที่ไม่ไหลเข้าโครงการชลประทานทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงจึงมีการเสนอโครงการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงเพื่อยกระดับน้ำให้เข้าคลองส่งน้ำโดยการก่อสร้างในบริเวณใต้คลองส่งน้ำโครงการท่อทองแดงเป็นแห่งแรกให้เป็นโครงการนำร่องจากนั้นมีการพัฒนาระบบคลองส่งน้ำปรับปรุงอาคารปากคลองและยกระดับขึ้นเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงมีพื้นที่ชลประทานรวม 550,688 ไร่ปัจจุบันราษฎรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเพื่อบริหารจัดการการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงรวม29กลุ่มมีสมาชิกรวม 17,413 รายประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณลำห้วย 3,000 นามหรือสะพานทางขึ้นที่ว่าการอำเภอหัวหินหมู่14บ้านเขาเสวยราชตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่2โดยมีปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอำเภอหัวหินหัวหน้าส่วนราชการนำข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมจำนวน911คนร่วมกันขุดลอกและลำเลียงผักตบชวารวมทั้งวัชพืชที่ขึ้นอย่างหนาแน่นในลำห้วย 3,000 นามซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้าง25เมตรระยะทางยาวกว่า400เมตรเพื่อให้การระบายน้ำเกิดความคล่องตัวไม่เอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ผักตบชวาและวัชพืชคาดว่าขุดลอกได้กว่า200ตันจะนำไปทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้แก่วัดส่วนราชการประชาชนและเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปวันนี้ที่วัดขาวแก้ววิเชียนตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสกลจันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายมนตราพรมศิลป์นายอำเภอเชียนใหญ่ได้นำทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่105
รมทหารปืนใหญ่ที่5ผู้นำชุมชนนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบรรจุหินและทรายใส่กระสอบแล้วขนขึ้นไปบนยอดเขาแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุในการบูรณะศาลาพระติลิมุ้ยซึ่งเป็นศาสนสถานเก่าแก่อายุกว่า600ปีแต่ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพังถูกทิ้งร้างมานานทางวัดจึงได้ทำการบูรณะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561และแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561นอกจากนี้ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกับนายสันเพชรทันรายกำนันตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกระสอบทรายและไม้ไผ่ไปซ่อมแซมฝายมีชีวิตหาดทรายทองซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำสำคัญในการอุปโภคบริโภคของราษฎรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายเพื่อให้ฝายดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและช่วยชะลอน้ำในช่วงน้ำหลากต่อไปที่ตำบลวังตามูอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่นางขวัญเรือนโพคำที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านภายใต้โครงการทบซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยปีมหามงคลและโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ2561ซึ่งมณฑลทหารบกที่210ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันซ่อมแซมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2561ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านอยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้แก่ผู้ยากไร้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561เวลา18นาฬิกาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยนวรัตน์พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทางไทยทีวี Global Network หรือ TGN และทางช่องBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธีสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ